เอาไปคุยกับที่วพลหน่อยว่าเจก็มีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรนะครับแล้วก็โค้ดฟิตเนสเข้ามาเนี่ยมาเติมอะไรให้เขาบ้างก็จะคุยคนละสั้นๆนะครับเอาจะให้คุยกับดัชกรบ้างอะไรบ้างเอาเดี๋ยวโอ้โหมันมากันตึงๆเลยนะฮะคุณที่วพลอาจจะคุยกับที่หน่อยนะฮะโค้ดโอ้โอมาริโอ้คุยกับมาริโอ้เลยอ้าวสวัสดีที่แม่กำลังนั่งฟังอยู่เลยพี่บอกเลยว่าเจมีวิธีการอย่างไรทำไมถึงทัวร์นาเมนต์นี้แข็งแกร่งเหลือเกินเล่นไม่เจ็บเตะไม่ลงแล้วยืนได้ถึงนัดชิงยิง2 เม็ด 2 เม็ดก็โหพี่จริงๆเราก็เห็นเจเตะไม่ล้มมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะพี่เพียงแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมว่าอาจจะกลัวเจ็บไปบ้างอ่ะก็เลยแบบเล่นยั้งๆหน่อยแต่พอร่างกายมันเริ่มดีขึ้นจากฟิตเนสคนใหม่พี่ผมว่าความมั่นใจหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มกลับมาแล้วจริงๆเจยังกลัวเจ็บเลยพี่ก่อนกลับอะแมตช์สุดท้ายเนี่ยผมยังจำยังคุยกันอยู่เลยว่าเฮ้ยผมไม่อยากเจ็บพี่ผมอยากได้ทีมชาติแล้วพอเขาเรียกว่าอะไรพี่ก่อนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย4 เกมหลังจากเจหายเจ็บมันก็เริ่มเรียกความมั่นใจขึ้นมาเรื่อยๆจนมาเจออีกเนี่ย5-6 เกมเนี่ยตอนนี้ผมว่าก็มันดูเหมือนบอลมั่นใจพี่โยประมาณนั้นครับแล้วเรื่องร่างกายของเจนะฮะทำไมมันถึงฟิตขนาดนี้คือเจไปเล่นหนักในแง่ของแรงระเบิดค่อนข้างเยอะกับเทรนเนอร์บราซิลพีในขณะที่ก่อนหน้านี้เทรนเนอร์ฝั่งญี่ปุ่นเองเขาไม่ได้เล่นแรงระเบิดเป็นหลักในขณะที่ตัวเจน่ะใช้แรงระเบิดเป็นหลักในการกระชากครับมันก็เลยเหมือนได้ฟีลลิ่งยุคสมัยแบบเจตอนอายุ24-25กลับมาความรู้สึกผมนะครับมันเหมือนมีแรงจะไปต่อแรงจะไปต่อแรงจะไปต่ออยู่ตลอดเวลาครับครับถ้าวันนี้เนี่ยเจยิง2 ลูกเนี่ยพี่ทิให้คะแนนเจเนี่ยให้คะแนนเจเท่าไหร่บ้างคือเขาเล่นทางรับทางลุกกับพี่เหมือนอยู่กับทีมนี่แหละมันก็เป็นเขาเรียกอะไรผมเนี่ยผมก็เรียกว่าเล่นตามมาตรฐานดีกว่าพี่ที่ควรจะเป็นแต่เพียงแต่ว่าประตูที่ได้มันก็ผมว่าก็เป็นหนึ่งในที่เรียกความมั่นใจเจเรื่องการยิงประตูได้เพิ่มมากขึ้นในการกลับมาซัปโปโรเพราะผมเนี่ยคุยกันเล่นอยู่เลยบอกว่าเฮ้ยเอาแชมป์กลับมาและเอาฟีลลิ่งแชมป์มานั้นเอามาใส่ให้ทีมครับเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยคนจะเป็นแชมป์มาทีมจะเป็นแชมป์มันต้องเป็นยังไงจบเกมวันนี้แล้วอยากจะบอกอะไรกับเจบ้างครับปกติผมเรียกเจไอ้2ใช่มั้ยพี่ผมจะเรียกมันไอ้3ดีกว่าจะได้ยิงแฮตทริกไม่แฮตทริกสักทีนะไม่แฮตทริกสักทีลุ้นอยู่โอเคนะครับยินดีด้วยนะเพราะว่าคุณก็เหมือนกับเงาของเจแหละเจสำเร็จคุณก็สำเร็จนะครับครับพี่ขอให้คนสำราญงานสำเร็จตลอดไปนะครับเดี๋ยวกลับแล้วเนี่ยผมเนี่ยอาทิตย์หน้ากลับเมื่อไหร่วันที่ 7ครับแล้วปีหน้าจะได้อยู่กับเจมั้ยเนี่ยคุณน่ะเอ้าก็ต้องอยู่ด้วยกันสิแน่ผมได้ยินแว่วๆว่าคุณจะไปอยู่ทีมไหนก็ไม่รู้เอ้าว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยังอยู่สิไม่ไหนแล้วโอเคนะขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ